สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาเจอกับเจ้าจิ้งจอกสีเทาใน Monster Hunter World กันอีกครั้งสำหรับครั้งนี้หมาก็จะพาเพื่อนๆไปตีเจ้าอีเวนต์คอลลาโบเรชันกับทาง Devil May Cry นะครับหรือเจ้าเควสที่ชื่อว่า Code Red เควสนี้ก็จะเป็นเควสกึ่งๆมาราธอนครับเพราะว่าเราได้ตีมอนสเตอร์กันอย่างสนุกสนานเฮฮากันอย่างมากเลยทีเดียวถึง4ตัวด้วยกันครับค่าตอบแทนของเควสนี้นั้นเพื่อนๆก็ได้รับไอเทมที่ชื่อว่าเลดโอบสำหรับการเอามาทำเจ้าอาวุธชาร์ดเบลดของดันเต้ครับอันนี้เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะฮะตัวเจ้าชาร์ดเบลดนี่ครับเลือกคราฟแล้วก็ไปที่ตรงนี้ฮะเป็นชาร์ดเบลดที่มีธาตุสายฟ้าอยู่150ครับแล้วก็จุดเด่นก็อยู่ที่เป็น Impact Pile แล้วก็มีโคมฟ้าที่หนาพอสมควรครับถ้าใครไม่ชอบชาร์ดเบลดก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือจะเป็นชุดเกราะของดันเต้ครับนี่ฮะจะเป็นชุดดันเต้อัลฟาไม่มีเบต้านะครับมีแค่อัลฟาแล้วก็ไม่มีเซตโบนัสแต่ว่าสกิลที่น่าสนใจก็นี่ครับดูแต่ละส่วนจะพบว่ามีใส่เพชรเลเวล3ได้แล้วก็เพชรเลเวล1ได้นิดหน่อยครับชุดนี้ก็จะมีจุดเด่นอยู่ที่สกิล Wingnet Explosive ครับแล้วก็ตัว Critical Eye กับเอวอร์ดวินโดว์ฮะรวมทั้งหมด3สกิลที่เป็นเด่นๆของชุดสายนี้สายดันเต้ครับเจ้าเควสอีเวนต์นี้เพื่อนๆก็จะต้องตีมอนสเตอร์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยตัวที่เป็นแดงๆตามชื่อมันทั้งนั้นเลยซึ่งเป็นสเปเชียลอารีนาครับเพราะงั้นแนะนำกินข้าวกินอะไรให้เรียบร้อยก่อนลงไปเช่นเคยครับอย่าลืมเด็ดขาดข้างในไม่มีที่ให้กินข้าวนะฮะแค่นานๆทีคุยกับไอ้บ้งหน่อยก็ได้นี่ครับก็เลือกคีย์เควสไปที่โหมดอีเวนต์ครับหาชื่อนี่ครับเควสโค้ดเลสเป็นไฮแรงค์ HR 14ขึ้นไปนะครับตายได้3ครั้งเหมือนเดิมนี่ครับตัวแดงๆทั้งนั้นเลยประกอบไปด้วยอันจานาสโอโดการอนลาฮาลอสแล้วก็เทโอสตามีรางวัลตั้ง 30,000 เนี่ยจำกัดเวลา50นาทีครับเล่นได้4คนถ้าใครคิดว่าไม่ไหวก็ชวนเพื่อนๆมาได้เลยครับเพราะเควสนี้เราเหนื่อยกันแน่แต่จุดเด่นของเควสที่มีมอนหลายตัวก็อย่างที่เพื่อนๆหลายคนทราบกันก็คือเลือดของมอนก็จะหารลงไปฮะในที่นี้อาจจะหาร2หาร3เลยก็ว่าได้ส่วนใครที่เล่นอาวุธธาตุเหมือนอย่างที่หมาเล่นอยู่ตรงนี้ก็แนะนำฮะให้ลองดูว่าเราจะเอาธาตุอะไรไปดีอย่างเช่นถ้าในกรณีนี้เนี่ยเราเทียบเทียตัวก็จะประกอบไปด้วยอัญจนาสครับแพ้น้ำเป็นหลักลองมาก็สายฟ้ากับน้ำแข็งต่อมาออโดการอนเจ้านี่แพ้น้ำแข็งลองมาก็สายฟ้าต่อด้วยตาลอสครับแพ้มังกรแล้วก็สายฟ้าปิดท้ายด้วยเทโอสตาแพ้น้ำกับแพ้น้ำแข็งซึ่งพูดตามตรงว่าในขณะที่3ตัวอื่นเนี่ยมันใช้ได้หมดที่น้ำกับน้ำแข็งหมามีความรู้สึกว่าน้ำแข็งน่าจะโอเคกว่าเพราะหมาจะมีปัญหาแค่เจ้าเทโอสตาเจ้าลาทาลอสตัวเดียวในขณะที่ตัวอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ครับโอเคเมื่อพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยฮะนี่ครับข้างในก็ไม่มีอะไรเลยยกเว้นซัพพลายให้นิดหน่อยเพื่อนๆก็หยิบไปก็ได้ครับเพราะงั้นสิ่งที่เราควรเอามาก็จะมีพวกแม็กโพชั่นแอสเซราเจอร์กี้อะไรพวกนี้ครับจัดเตรียมพวกแฟตบัคอะไรไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเรามีลาฮาลอสกับเทโอสตาเป็นเพื่อนในแมปนี้ก็จะมีของเล่นนิดหน่อยครับอย่างเช่นตรงนี้จะมีเจ้านี่ครับสแคตเตอร์นัทถั่วเซียนไว้ยิงให้ชะงักได้แล้วก็ตรงนู้นจะมีอีกครับดูเหมือนจะน้าเขาอยากเล่นกับเราแล้วล่ะเนี่ยซัดไปเลยครับคนแรกเป็นอาจารย์นัทที่จะมาตรวจเครื่องแต่งกายแล้วครับว่าเราแต่งมาโอเคไหมสำหรับเควสนี้ BGM ก็จะเปลี่ยนเป็นสำหรับของ Devil May Cry ถ้าหมาจำไม่ผิดนะเนี่ยเป็นแบ็คกราวด์มิวสิกที่ค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวตื่นเต้นเร้าใจไม่ได้ตีอาจารย์นัดนานมากแล้วแน่นอนว่าของทำชุดก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นตะกี้นะฮะอาจจะโชว์ไม่ทันได้เห็นชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าของทำทั้งตัวชาร์ดเบลดแล้วก็ตัวอาวุธนี่จะเป็นไอ้นี่ครับมาจาก4ตัวนี้ทั้งหมดฮะแต่ก
จากนั้นเขาก็เหมือนเดิมครับถ้าเราโจมตีเข้าปากได้ตอนที่เขาพ่นไฟมีไฟออกจากปากเขาอาจจะมีโอกาสล้มลงไปได้ครับมองงั้นตรงนี้เราก็สบายหน่อยว่าแต่ทำไมจานแกตัวใหญ่จังเนี่ยรอบนี้ผมไม่ใช่คิงไซส์นะไม่ด่ามั้งไม่ค่อยจะโดนหัวเท่าไหร่ฮะอ่ะมึนแล้วดีมากกำลังรอเลยอ่ะติดชาซ้ำสวยถ้าชาเวลานี้สวยอันนี้หมาก็งกไปหน่อยจริงๆก็ควรจะเอาแดชจูสมาฮะเฮ้ยแดชจูสจะช่วยให้หมายิงงานพวกนี้ได้ดีขึ้นเยอะอันนี้เดี๋ยวหมาก็จะเก็บพวก Impact Mantle ไว้เล่นกับ Telstar เขาแล้วกันยุ้ยแมวอาจารย์แมวถ้าจำไม่ผิดจุดอ่อนอาจารย์ก็จะอยู่ที่กระโดงหลังหางแล้วก็หัวเนาะสำหรับสายธนูเรียบร้อยครับไปแล้วครับอาจารย์กลับบ้านไปแล้วถ้าอยากประหยัดเวลาก็ใช้วิธีจับเอาก็ได้ครับแต่ว่าถ้าให้พูดเหมือนกับว่าเวลาตอนที่ตัวต่อไปมันจะออกมาจะเท่าเดิมตลอดฮะหมายก็เลยไม่ค่อยได้จับเลยเท่าไหร่แต่เดี๋ยวไม่เอากับดักไปเล่นกับน้องหมาแดงกับลาฮาร์ลอสเท่าไหร่ก็ได้ลำดับของมอนสเตอร์ที่ออกมาก็จะตรงตามเควสเลยนะครับที่อยู่ด้านนอกนั่นคืออาจารย์นัทต่อด้วยโอโดการอนแล้วก็ลาฮาร์ลอสปิดท้ายด้วยเทลสตาร์ครับเควสนี้บอกได้เลยว่าเราสู้กันนานฮะเพราะงั้นระหว่างที่มอนนอนแองแมงอยู่นี้ก็เติมเลือดเติมอะไรให้เรียบร้อยครับใครขาดตกอะไรโดนพลาดอะไรก็เติมแล้วแก้กันไปครับส่วนตัวแต่ละคนก็คงมีมอนสเตอร์ที่เกลียดแตกต่างกันไปฮะอย่างของหมานี่หนักสุดก็น่าจะไปโดนที่เทลสตาร์ฮะเจ้าตัวอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะอย่างลาฮาร์ลอสนี่มันก็ไม่ใช่ตัวม่วงเพราะงั้นแฟตก็แฟตได้เรื่อยฮะส่วนโอโดการอนก็ปกติหมาใช้ธนูยิงชาร์จมันนะสลับกับยิงสตันด้วย Impact Mantle รอบนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงมาแล้วครับตัวที่สองน้องหมาแดงแหนะแหนะมาก็โดดเลยเนื่องจากธนูหมายิงช้าไม่ได้เพราะงั้นตอนนี้หมาก็ต้องพุ่งถึงน้องแมวอย่างเดียวแล้วแต่ดูเหมือนน้องแมวจะอู้อยู่ฮะเพราะงั้นหมาใช้วิธียิงขาวแล้วกันพวกมันอย่างนี้นี่โอ๊ยกลิ้งไม่ทันพวกจุดอ่อนจุดแตกอะไรก็น่าจะแตกง่ายขึ้นเยอะในจังหวะตะกี้หมายิงไม่ค่อยจะโดนตลอดเลยฮะกล้าเรียบร้อยนอนแล้วเอ้าเวนขาดันไต่ของข้างพอดีเสียดายของน้องเหมียวนั้นอยู่ในจังหวะที่กำลังตั้งโล่ฮะเสียดายถ้าเป็นจังหวะโจมตีอาจจะได้โอกาสชายทีนี้วุ้ยดีแล้วไม่ถึงค่าสเตนไม่น่ากับธนูนี่เป็นอะไรที่มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่จริงๆโอเคฮะเรียบร้อยที่หมายถึงตันได้นะครับนะหมาลืมคอมโบชั่วคราวปกติหมาก็ถ้าเล่นคนเดียวหมาก็ใช้วิธีประมาณนี้ฮะสตันสลับกระชาล็อกไปเรื่อยๆอันนี้เขาแกล้งล้มนะฮะอย่าขอเติมสเตมินาไปในตัวเลยแล้วกันนะจ๊ะเนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหากับหมาแดงก็แนะนำตีขาหน้าให้ล้มครับเดี๋ยวจะลงไปนอนดิ้นเอลๆให้เรานวดอย่างสบายใจประมาณนี้ฮะอันนี้หมาก็จะไม่เน้นทำลายชิ้นส่วนเท่าไหร่นะแต่จริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสก็ทำลายชิ้นส่วนไปเลยเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าเราจะต้องใช้ทั้งประเภทเพลทของเจ้าพวกแอนจานาสมั่งหมาแดงมั่งลาฮาร์ลอสมั่งไอเพลทคงไม่มีปัญหาหรอกครับแต่เกมเนี่ยสิจะมีปัญหาบางคนอาจจะแบบใช้เพลินอาร์เมนต์เพลินประมาณนี้แล้วแบบประมาณว่าเจ้าโกไวเวเลียนหมดแล้วก็ต้องฟาร์มหาเอาส่วนถ้าใครเล่นบ่อยๆตีมอนม่วงบ่อยๆก็อาจจะได้จนเหลือเฟือแล้วอันนี้ก็แล้วแต่กันไปนะครับไม่ว่ากันใครอยากจะทำลายชิ้นส่วนหรือจะเน้นจบเร็วก็ได้ฮะตัวต่อไปของเราก็จะเป็นเจ้าลาทาลอสตรงนี้
หมาคิดว่าโคตติ้งหมาคงเอาไปใช้กับเทลต้าอยู่ดีแหละเพราะงั้นหมาจะเอากับดักมาวางเล่นนิดหน่อยแล้วกันนะวางได้แค่ช็อคแท็บอย่างเดียวอ่ะแปะหนึ่งอันวางทีไม่อ่อนครับใช้ได้ใช้เดี๋ยวอีกทีหนึ่งก่อนอื่นหมาก็จะเอาบอมพอดไปยิงต้อนรับตอนที่ลาล็อตเขาออกมาครับเพราะว่าเจ้านี่ออกมาแล้วก็จะคำรามทันทีฮะโอ้โหพลาดไปหน่อยดันดิ้งไปโดนกับดักครับแย่จริงหมากล่าวว่าจะไม่ให้โดนกับดักนะคือถ้าเราทำให้ลาฮาร์ล็อตเขาชะงักได้ระหว่างที่ติดแอนิเมชันอยู่ครับติดแอนิเมชันคำรามของเขาอยู่เขาจะไม่บินพ่นไฟนะเป็นไอ้นี่ครับเป็นทริคเล็กๆน้อยโดนน้องเหมียวเคาะตันต่อครับไฮโร่มันดีตรงนี้แหละไอ้เบื่อเซมิน่าหมดจังแค่ไหนแค่ไหนแล้วหมดก็โอ้คลื่นแชทเร็วกันหน่อยนึงบินแล้วก็ลงมาลูกไม่ต้องบินนานเนี่ยของหมาก็จะเราๆนี่แหละเวลาเล่นกับพวกลาฮาร์ล็อตเขาแต่ถ้าเป็นตัวม่วงก็นะอาจจะต้องเปลี่ยนแผนกันนิดนึงแต่ตรงนี้ไม่ใช่ตัวม่วงหมาก็ไม่แคร์สแปมเอาก็ถือว่าคุ้มค่ากว่าก็อย่างที่เพื่อนๆจำได้นะฮะตอนที่หมาเปิดฮันเตอร์โนดให้ดูว่าลาฮาร์ล็อตเขาเนี่ยไม่ได้แพ้น้ำแข็งเท่าไหร่ก็จะทำให้การยิงธนูของหมานี่มันก็จะป้อแป้ไปด้วยก็อาจจะใช้เวลาเขาเยอะหน่อยฮะเรื่องอะไรครับซัดเข้าไปเดี๋ยวก็ล่วงเราถือหลักครับว่าอะไรก็ตามสามารถแก้ปัญหาด้วยการใช้กำลังนะตามภาษาฮันเตอร์จะเห็นหมาโยนในเจ้าอาร์คช็อตบ่อยหน่อยไม่ใช่อะไรฮะพวกเควสประมาณนี้นี่มอนเขาโดนหารเลื่อนไม่พอก็โดนหารฆ่าพวกการชะงักอะไรพวกนี้ไปด้วยและไอ้เจ้าอาร์คช็อตนี่ค่าการชะงักมันต้องสูงฮะหยอดแล้วใส่พวกตัวพวกนี้มันดีหีไม่เอาไม่เอาโอ้ปีกแตกกระจุยแตกกระจายเรียบร้อยหมาคงไม่ไปนั่งปีหลังกับหางอะเนาะหือเหยียดหน้าเป็นมินเดียวเลยนะเนี่ยมองได้แล้วเธอเหนื่อยแล้วล่ะสิเหนื่อยแล้วล่ะสิมาชอบพวกตระกูลลาทอร์สเวลลาทอร์สมาเลี้ยงเขาเวลาเหนื่อยนะลาทอร์สเลี้ยงนี่มันอะไรเนี่ยอารมณ์แบบว่าบินก็บินไม่ขึ้นพ่นไฟก็พ่นไม่ออกแหละดูน่ารักคนน่าสงสารไงไม่รู้ตัวเขาใหญ่มากเลยเนี่ยล้อตัวนี้เนี่ยคิดว่าอย่างต่ำก็อาจจะเกือบฟรีแล้วนะเดาจากเจ้าส่วนหลังที่มันสูงขึ้นมาประมาณนี้นะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นเจ้าปัญหาแล้วครับกับเทลสตาร์อะกดผิดนิดหน่อยฮะเดี๋ยวต่อครับซึ่งเทลสตาร์เขาออกมาก็จะออกมาในสภาพที่ฟิตปังพอสมควรนะครับคือมีเกราะไฟขั้น2แล้วเพราะงั้นเพื่อนๆก็ต้องเตรียมการรับมือกับซูเปอร์โนวาเขาให้ดีครับเพราะเขาคำรามทีเดียวก็อัพเกราะได้แล้วถ้าใครนึกไม่ออกว่ารับมือกับซูเปอร์โนวายังไงก็ตอนเขาบินขึ้นไปชาร์จเนี่ยปาแฟตพอร์ตลงพื้นครับให้โดนตาเขาหรือไม่ก็เนี่ยสแคตเตอร์นัทยิงไปเลยครับให้เขาชะงักแต่กรณีของสแคตเตอร์นัทนี่คือเวลาเขาชะงักเนี่ยเขาจะไม่หล่นลงมาดังตุ๊บนะฮะไม่ปล่อยให้เพื่อนๆนวยพะโดนเหมือนตอนโดนแฟตแล้วตาบอดร่วงลงมาจะแค่ชะงักเฉยๆแต่ก็แคนเซิลท่าได้ซึ่งการชะงักเนี่ยมันก็โอเคอย่างนึงนะครับเพราะว่าจะเป็นวิธีที่เราใช้กับลูนาสตาร์ได้ด้วยเดี๋ยวเจ๊เขาจะมาแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยเฮ้ยไปเอาไอ้ปิดเกาะไฟไม่ชอบเลยของกรณีของลูนาสตาถ้าเกิดอย่างที่เพื่อนๆทราบนะมันถ้าเราแฟดไปตอนที่เจ๊เขามีเกาะไฟเนี่ยเจ๊เขาจะปล่อยนี่ครับไอ้ถ้าไม้ตายซูเปอร์โนวาของเจ๊เขามาเลยซึ่งในกรณีนี้นี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบอกตรง
เพราะงั้นเราก็แก้เกมด้วยการใช้พวกสแคตเตอร์นัทในการจัดการกับซูเปอร์โนวาของเจ๊เขาแทนครับหรือถ้ากรณีที่อยู่ที่ทะเลทรายเราก็ใช้นี่แทนก็ได้ฮะสแคตเตอร์นัทเจ้าไวสไปเวฟเนี่ยครับเฮ้ยกลิ้งไม่ทันกลิ้งไม่ทันไม่ว่าโดนเจ้าสิงโตชั่วนี่ชั่วร้ายมากพลานครับพลานโดนสิงโตตะปบกับพลานจริงๆนะหมานี่เป็นเดลต้านี่เป็นอะไรที่ประจำเลยค่อนข้างจะโดนเขาบ่อยอะนั่นไงตันแล้วตันแล้วลาก่อนนะพี่น้องไม่มีทางแล้วก็ล่ะรอดมาได้ไงวันนี้ไม่ดินได้มันก็จะมีอะไรประมาณนี้แหละครับวันนี้มันกับเทลต้าเนี่ยปวดจริงๆให้ดินได้คือถ้าเทียบกับเจ้าเอลเดอร์ดักกอนตัวอื่นเนี่ยเทลต้าหมามีปัญหาสุดแล้วคืออย่างที่เพื่อนๆเห็นนะหมาเป็นพวกที่เล่นธนูแล้วไม่ได้พลิ้วอะไรขนาดนั้นแล้วตำแหน่งการยืนของหมาเนี่ยมันก็ตรงกับระยะเคาน์เตอร์กับระยะพ่นไฟของเทลต้าเขาหมดเลยเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยดูดิเรื่องไปรอบนี้นี่หมายจากการเขายากจังคืออยากบอกว่าไอ้รอบก่อนหน้าที่มาลองของก่อนลงไปเนี่ยไอ้ก่อนลงเควสอัพเนี่ยครับยิงเขาติดสตันบ้างล้มบ้างแบบว่าแทบไม่ได้ขยับเลยนะอารมณ์แบบเหมือนคนเขาทำสปีดรันกันนะฮะแต่รอบนี้นี่โดนทุกอย่างเลยเดี๋ยวก็โดนเคาน์เตอร์เดี๋ยวก็โดนนู่นเดี๋ยวก็โดนนี่ให้ดินตายก็ประมาณนี้แหละฮะหมานิ่มคือเนาะจริงๆหมาก็ควรจะเอาถังระเบิดมาแล้วก็เอาสลิปโค้ดอัดเขาสักทีนึงอะน่าจะทำให้เกมนี้ง่ายขึ้นเยอะแอบแบบอะไรนอนซะลุงคงเป็นช็อตที่หมาประทับใจตัวอย่างตรงที่ว่าติดสตันแล้วโดนซูเปอร์โนวาซ้ำแต่รอดมาได้เพราะกระโดดหลบทันนี่แหละนั่นแหละฮะเวลาติดสตันสิ่งที่ช่วยได้ถ้าเพื่อนไม่ช่วยทุบก็จงปั่นปุ่มมันเข้าไปแต่ตัวเล็กแค่เดี๋ยวตัวเล็กตัวใหญ่อะมานี่มันก็ไปถูกโฉลกของมันอยู่ดีอะนี่ยังคิดไม่ออกเลยครับว่าตอนเจลูน่ามานี่จะเป็นยังไงน่าจะต้องใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วันกับการหัวร้อนหาทางเอาชนะเจให้ได้ไหนก็ไหนๆก็มีเวลาตั้ง20นาทีเดี๋ยวเราไปดูเจ้าสแคตเตอร์นัทอีกจุดนึงแล้วกันถ้าหมาจำไม่ผิดจะมีอยู่แค่2จุดแหละนี่ฮะสแคตเตอร์นัทอีกจุดนึงก็อ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนปกติหมาจำได้นะมันจะมีแขวนอยู่ข้างบนตรงนี้หรืออยู่ฝั่งนู้นว่ะไม่ทันละน้ำไรครับเอาเป็นว่าตรงประตูทางเข้าเนี่ยมีสแคตเตอร์นัทให้แน่ๆครับ1จุดใครที่ถืออาวุธระยะใกล้มาก็เก็บหินที่พื้นยิงเอาฮะเดี๋ยวก็หล่นลงมานี่ครับรอบนี้ก็ได้เลดโอบมา1ลูกท่วนนี่ใจคอจะให้วิ่งทั้งหมดกี่รอบเนี่ยก็เดี๋ยวมาเจ้าเลดโอบอันนี้ไปทำเจ้าดาบดันเต้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าเจ้าดาบเนี่ยมันมีขั้น2หรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าไม่มีนะถ้าหมายจำไม่ผิดเป็นการก่อนทิ้งท้ายกันไปฮะก็มาดูกันครับว่าเจ้าดาบนี้จะมีอะไรให้เราอัพต่อไหมเหมือนเจ้าดาบไอพ่นเพราะว่าของ Wyvern Edition นี้ก็มี2ขั้นมามะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะใช้เล็ดอบ2ลูกพอดีหรือเปล่าเอ่ยถ้า3ลูกก็หมาก็น่าแหกไปอันนี้จำไม่ได้จริงๆฮะโอเค2ลูกครับงั้นคาบมาเลยของสะสมคือมันเป็นชาร์จเปรดที่ดูไม่มีความเป็นชาร์จเปรดเลยเหมือนดาบยาวมากกว่าฮะถ้าจำไม่ผิดเวลาที่ตั้งโล่มันจะมีเนี่ยครับมีแสงลักลุนกลมๆขึ้นมาสวยดีแม็กซิมัมอัปเกรดลิสต์ครับมีขั้นเดียวเพราะงั้นเพื่อนๆก็ลงเจ้านี่1รอบหรือ2รอบแล้วแต่ดวงครับว่าจะได้เลดโอพีอันแล้วก็จัดกันไปฮะก็เรียบร้อยครับสำหรับการลงเควสดันเต้เจ้าโค้ดเลดนี้ก็แนะนำว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ไหวประเภทแบบว่าเพิ่งจบเนื้อเรื่องได้ไม่นานหรือว่าเพิ่งขึ้นไฮแรงค์ได้ไม่นานเพชรอาเพิ่งได้14ก็แนะนำชวนเพื่อนๆมาลงก็ได้ครับอย่าลืมว่า
ถึงเป็นเควสอีเวนต์แต่เราก็ลงหลายคนได้ลงสูงสุดได้4คนฮะ4คนนี่ต่อให้มอนมันเลือดเพิ่มมามันก็ลุมสกรรมได้ง่ายกว่าเลยครับขอแค่อย่าลืมกินข้าวแล้วก็พกพวกไอเทมเข้าไปสำหรับมือใหม่ก็แนะนำแอสเซล่าเจอร์กี้ครับเอาไว้กันบรีติ้งของเจ้าโอโดการอนสถานะที่แบบเวลาเราโดนกัดหรือโดนตบแล้วติดเลือดไหลฮะยิ่งขยับเลือดยิ่งลดช้าๆอะไรประมาณนั้นก็กินเจอร์กี้หรือไม่ก็นั่งเฉยๆแต่คิดว่านั่งเฉยๆเนี่ยคุณหมาแดงเขาคงไม่ยอมหรอกครับบอกกันก็เอาไปกินซะดีๆนะส่วนเฮอร์เบิร์ตพอเดอร์ก็ไว้ใช้แก้พิษครับแล้วก็แฟตพอตเอาไว้ยิงลาทารอสกับยิงเทลสตาร์แก้ขัดฮะแฟตบัคเอาไปด้วยก็ดีครับเผื่อกรณีที่ยิงมาแป๊กก็จะได้ช่วยๆกันทันฮะที่เหลือก็คงไม่มีอะไรมากไลท์พาวเดอร์ก็อาจจะช่วยก็ได้ฮะก็จบกันไปครับสำหรับเควสโคดเลสนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวหมาก็คงไปนั่งฟาร์มเลสโอบต่อให้มันครบอีกตั้ง5ลูกไหมนี่ต้องลงอีก5รอบไปเหรอแล้วแต่ดวงแต่กรรมจริงๆนะจนกว่าจะได้ชุดดันเต้ครบถ้าใครคิดว่าไม่ได้ใช้อะไรหมาก็แนะนำก็เล่นๆไปเถอะครับสะสมให้ครบเพราะว่าโอกาสที่มันจะกลับมาก็คงยากฮะจะกลับมาทีก็น่าจะเป็นประเภทงานเทศกาลตามฤดูต่างๆก็สู้ว่าทำสะสมตั้งแต่แรกเลยดีกว่าครับมีเวลาให้2อาทิตย์ฮะสำหรับเควสดันเต้จะหมดก็ช่วงสิ้นเดือนนี้เพราะงั้นก็ค่อยๆเล่นไปก็ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงลากันแค่นี้นะครับผมไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ